อย่าทำนะครับเดี๋ยวเอาสายคุณทิพย์เข้ามาก่อนคุณทิพย์ครับสวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณทิพย์รอผมแป๊บเดียวนะเพราะเมื่อกี้อาจารย์ที่พูดถึงเรื่องว่าพอเลิกกันแล้วมีปัญหากันเรื่องบัตรเครดิตนะผมเจอเคสนี้อาจารย์เจอเคสว่าพอเลิกกันแล้วเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเลิกกันแล้วปั๊บเนี่ยนะไอ้หลักฐานบัญชีการเงินที่มันเคยมีอยู่นะปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยนะเอาไปเป็นบัญชีม้าครับโอ้โหนั่นเลยเอาไปเป็นบัญชีม้าครับแล้วก็ไปหลอกคนให้โอนเข้าบัญชีอดีตเมียของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าผู้หญิงถูกฟ้องถูกร้องนี่เป็นเหมือนกันนะครับเพราะงั้นถ้าเลิกกันแล้วก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยเรื่องพวกนี้นะอันนี้มาเจอที่ทางนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งผมว่าเนี่ยเขาไปตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับถูกสามีเนี่ยเอาไปอดีตสามีเนี่ยเอาชื่อของเมียเนี่ยนะไปใช้เป็นบัญชีม้าแล้วไปหลอกคนอื่นอันนี้ฝากไว้ด้วยนะที่อาจารย์พูดมาสักครู่นี้คุณทิพย์ครับสวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีค่ะเมื่อกี้เรื่องคุณทิพย์เนี่ยอาจารย์ได้ตอบไปเบื้องต้นแล้วทีนี้ถามเรื่องที่คอนโดของคุณกับน้องใช่ไหมค่ะคอนโดคุณกับน้องคือขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าคือตอนซื้อใช้ชื่อน้องมากู้ร่วมด้วยแต่พอถึงปีซื้อปี38พอถึงปี49นะคะน้องก็ถูกฟ้องก็เลยไม่ได้ส่งต่อทีนี้พอไม่ส่งต่อพอปี53ธนาคารก็เลยฟ้องดิฉันนะคะดิฉันก็เลยไปคุยกับธนาคารเจรจากันก็เลยไปเคลียร์หนี้กับธนาคารไปประมาณ 900,000 รวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าอะไรด้วยแล้วธนาคารก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นให้ไปรับโฉนดแต่ทีนี้พอไปถึงธนาคารบอกว่ารับโฉนดไม่ได้เพราะว่าถูกอายัดไว้ให้น้องเนี่ยไปยื่นคำร้องกับศาลล้มละลายเนี่ยนะคะก็ให้ทำครบกำหนด10ปีคือฟ้องปี549พอปี53ไปเคลียร์แบงก์พอปี59ให้ไปร้องว่าครบ10ปีแล้วให้ศาลเนี่ยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เนี่ยยื่นคำร้องให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ยกเลิกล้มละลายตามมาตรา135ที่ธนาคารบอกมาดิฉันก็ไปที่กรมบังคับคดีไปยื่นคำร้องขอให้ศาลช่วยยกเลิกล้มละลายเพื่อว่าเขาจะได้เอาโฉนดคืนให้เพราะว่าใช้หนี้ให้ธนาคารที่ฉันเป็นหนี้ใช้หนี้ให้หมดแล้วค่ะทีนี้13ปีแล้วตั้งแต่เคลียร์ธนาคารมาเนี่ยก็ยื่นคำร้องแล้วคุณได้เคยไปติดต่อบังคับคดีเพื่อจะเอาส่วนของคุณคืนมาไหมไม่ได้ติดต่อค่ะเพราะว่าทางธนาคารบอกว่าให้ไปยื่นคำร้องให้ศาลปลดล้มละลายแล้วก็จะได้ศาลจะเอาโฉนดคืนให้ okay, ให้ยกเลิก okay, อายัดโฉนดฟังอาจารย์ตรงนี้ก่อนเชิญครับอาจารย์ครับผมว่าตอนนี้นะครับคุณพี่ต้องไปติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แหละครับว่านี่ที่เป็นล้มละลายทั้งหมดที่เราไปนะครับในถ้าผมฟังตามคุณพี่ก็คือว่าในคอนโดของคุณพี่นั้นไม่ได้เป็นตัวทรัพย์ที่จะถูกยึดไว้ในคดีล้มละลายนะครับและคนที่เอาเรียกเอกสารจากธนาคารไปนะครับก็คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับคุณพี่ต้องไปติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าตอนนี้เนี่ยขอคืนโฉนดเนี่ยนะครับมายังธนาคารเพื่อมาปลดจำนองให้กับคุณพี่เพื่อโอนกลับมานะครับถ่ายถอนจำนองต้องเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ครับพี่ถนอมเพราะตอนนั้นเมื่อเขารู้ว่าใครเป็นลูกหนี้อยู่ที่ใดให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ส่งโฉนดส่งมาจากธนาคารมาที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เขาต้องส่งตัวจริงไปนะพี่ถนอมแบงก์เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องประสานท่านวีลาเลยครับต้องช่วยประสานทางโน้นนะครับพี่ถนอมให้ได้ความข้างในก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยังค้างอยู่มันจริงๆตั้ง10ปีเนี่ยมันไม่น่าค้างยาวขนาดนี้เราต้องไปขอรับนะครับถ้าไม่ขอรับเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าไปเก็บอยู่ตรงไหนหรือมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่กันหรือเปล่ายังไงนะครับต้องไปเริ่มที่เจ้าหน้าที่บังคับคดีนะบังคับคดีของคุณบังคับคดีที่ไหนครับคุณทิพย์ที่บางขุนนนท์นะคะต้องไปเริ่มที่ตรงนั้นงานใหญ่ครับผมต้องไปที่นั่นนะครับต้องไปที่นั่นครับคุณทิพย์คุณได้ไม่เคยไปเลยเหรอเคยไปเขียนคำร้องถึงศาลให้ขอศาลยกเลิกนะคะสองครั้งแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าศาลงานเยอะต้องรอที่ให้รอมาสิบกว่าปีแล้วก็เขียนไปสองคนแล้วมันยกเลิกได้เหรอครับอาจารย์มันยกเลิกได้เหรอหรือแต่มันก็ไม่ไปขายเขาไม่ขายครับพี่ถนอมเมื่อครบกำหนดแต่ก่อนหน้ากรมไปล้มละลายเก่า10ปีอ่ะก็เมื่อครบกำหนดแล้วลูกหนี้ก็ยื่นคำร้องต่อศาล
ผ่านเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็รายงานศาลว่าบัตรนี้ครบกำหนด10ปีแล้วขอปลดการล้มละลายนะครับเขาก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลพี่ยังไม่ทราบคำสั่งอีกนะครับว่าตอนนี้ศาลปลดแล้วหรือยังน้องสาวนะครับไม่ทราบหรอกค่ะโอ้โหเพราะว่ายังมีเลขคดีอยู่ในมือไหมครับตอนนี้ครับมีค่ะเนี่ยพี่ถนอมต้องเริ่มจากท่านกรมบังคับคดีแล้วครับพี่ถนอมต้องอินไซต์ข้างในนิดหนึ่งแล้วล่ะเพราะจะได้รู้ว่าจริงๆเรื่องนี้ศาลปลดตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะครับทำไมพี่ไม่มารับโฉนดไม่น่าจะยุ่งยากนะพี่ถนอมถ้าเกิดว่ามันเกินเวลาแบบ13ปีอย่างเงี้ยนะครับครับได้ครับเดี๋ยวให้ท่านวีราช่วยประสานให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะทีมงานให้คุณทิพย์โทรหาท่านวีรานะเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไปนะค่ะท่านวีราน้ำแก้วเงินนะครับผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีจะช่วยประสานให้นะครับคุณเตรียมเลขคดีไว้ให้พร้อมแล้วกันนะค่ะโอเคครับสวัสดีครับ